ทีนี้ตัวต่อมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะมาดูในตัวของส่วนเฟรมนะครับเฟรมอยู่ในไหนก็อยู่ในนี้นะครับอันนี้เลยนี่นะครับเฟรมใช้ทำอะไรเดี๋ยวเราก็เรามาลองกดดูนะครับระหว่างก่อนจะกดเนี่ยให้เราสังเกต2ที่นะครับตัววัตถุแล้วก็ระหว่างที่ผมกดปุ่มเฟรมนะครับเดี๋ยวลองกดดูตึ๊กเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับเดี๋ยวลองอีกทีเดี๋ยวผมจะย่อในส่วนของตัววัตถุเนี่ยให้มันไปอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็ลองกดปุ่มเฟรมดูเฟรมอันนี้นะครับกดตึ๊กเห็นไหมครับแล้วสรุปแล้วเฟรมเนี่ยคืออะไรเฟรมคือปุ่มที่ไว้ใช้สำหรับเวลาวัตถุอยู่ในส่วนที่มันไม่ปกตินะครับเช่นอยู่ซ้ายอยู่ขวามากเกินไปอย่างเงี้ยเวลาทำงานเวลาเราหมุนไปหมุนมานะครับบางทีวัตถุมันจะไปอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่กลางจอครับก็ให้เรากดปุ่มเฟรมนี่แหละเพื่อให้วัตถุมันกลับมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการหมุนไปหมุนมาทำการทำงานได้เหมือนเดิมปุ่มเฟรมนี่ก็มีคีย์ลัดอยู่นะครับโดยการกดปุ่ม F ที่คีย์บอร์ดนะครับ F ที่คีย์บอร์ดก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวผมลองกดปุ่ม F ที่คีย์บอร์ดนะครับกดตึ๊กนี่ครับมันก็จะกลับมาอยู่ตรงกลางหน้าจอเหมือนเดิมอันนี้คือการทำงานของปุ่มเฟรมนะครับ